เดี๋ยวเราจะมาชุบชีวิตเก้าอี้เก่ากันนะครับเจ้าสิ่งนี้นะฮะดูสิหนังแบบว่าหลุดลุยนะฮะเหลือแต่ผ้าที่นั่งก็เป็นเงี้ยเป็นคุยมาแล้วนะฮะเราจะทำการชุบชีวิตเจ้าเก้าอี้นี้นะฮะหรือปัจจุบันอาจจะเรียกว่ารีคลายเนอร์นะหลายๆบ้านอาจจะมีแต่นี้มันเป็นทรงโบราณหน่อยนะมันจะมีแบบพนักพิงเท้าเอ้ยเขาเรียกว่าพนักพักเท้านะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ใครมีรุ่นใหม่เขาก็จะมีแบบเนี่ยตรงเนี้ยพับขึ้นมาอย่างนี้เลยเนาะอันนี้คือรุ่นเก่าก็จะมีพนักพักเท้าอีกนี่ผู้ช่วยตัวเก่งเรามาเดี๋ยวเรามาชุบชีวิตมันกันนะฮะพระเอกของเราก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะหรือหนังเทียมหรือว่า PU foam ไม่ชัวร์นะฮะก็ต้องใครรู้บอกทีอาจจะเรียก PU foam แหละได้ยินมาคร่าวๆนะก็ปิดทับลงไปเลยจบก็เสร็จไปแล้วประมาณ 80-90% นะฮะก็ฝีมือทำครั้งแรกนะฮะก็ไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่เอาไปเป็นบทเรียนของหลายคนนะฮะอันนี้มันก็ไม่ค่อยติดนะขอบคอมนี่ต้องมาเก็บอีกเดี๋ยวมันก็พอนั่งได้อะเนี่ยมันก็ตรงนี้ก็จะเข้ามุมยากนิดนึงตรงนี้ก็เนี่ยต้องมาเก็บขอบอีกนิดนึงนะมันก็พอนั่งได้อะครับดูสิสภาพโดยรวม